ปั่นสาวเกาหลีใต้คว้าแชมป์เวลารวมศึก2ล้อทัวร์ออฟไทยแลนด์ลีอึงฮีนักปั่นสาวทีมชาติเกาหลีใต้คว้าแชมป์สเตจที่3พร้อมผงาดรางวัลชนะเลิศเวลารวมครองถ้วยพระราชทานปิดฉากศึก2ล้อทางไกลสตรีนานาชาติวีเมนทัวร์ออฟไทยแลนด์2023การแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติวีเมนทัวร์ออฟไทยแลนด์2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่10เมษายนเป็นการแข่งขันสเตจที่3สเตจสุดท้ายเส้นทางเริ่มต้นจากสนามกีฬากลางจังหวัดระยองไปเข้าเส้นชัยที่หน้าหอเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำดอกกรายระยะทาง89กิโลเมตรโดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์นาคนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube เผยแพร่ออกไปทั่วโลกโดยในสเตจที่3มียอดผู้ชมการแข่งขันทาง Facebook Live มากกว่า 350,000 วิวด้านผลการแข่งขันสเตจที่3ปรากฏว่ากลุ่มแรกเข้าเส้นชัยมา4คนลีอึนฮีนักปั่นสาวทีมชาติเกาหลีใต้ปั่นเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์สเตจที่3ไปครองอันดับที่2เดเลียอายุสตินาปริอาเตนานักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียอันดับที่3นูอิสยาโมฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียเวลา 2:18.39 ชั่วโมงเท่ากันโดยมีบีน สิบตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นสาวทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิงเข้ามาเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 2:18.41 ชั่วโมงส่วนกลุ่มใหญ่ที่ตามหลังมานั้นวีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิงได้อันดับที่6เหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามซึ่งได้เสื้อเหลืองในสเตจที่2เข้ามาอันดับที่7และสออหญิงสุภักษร นันตนะจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนได้อันดับที่10เวลา 2:18.51 ชั่วโมงเท่ากันรางวัลเจ้าความเร็วประจำสเตจหรือ Intermediate Sprint Heatมีทั้งหมด3จุดปรากฏว่า IS 1กิโลเมตรที่36เหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามได้อันดับที่1โดยมีรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับที่2ส่วน IS 2กิโลเมตรที่ 45.6 นางสาวกมลราดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่1และ IS 3กิโลเมตรที่ 68.5 นูอิสยาโมฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียได้อันดับที่1โดยมี10ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะได้อันดับที่2ขณะที่ตำแหน่งนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจตกเป็นของนางสาวกมลราดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยสรุปรางวัลชนะเลิศผู้นำเวลารวมเป็นของลีอึนฮีนักปั่นทีมชาติเกาหลีใต้เวลาวันที่6กุมภาพันธ์38ชั่วโมงได้รับเสื้อเหลืองพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันดับที่2นูอิสยาโมฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียเวลาวันที่6กุมภาพันธ์43ชั่วโมงอันดับที่3เดเลียอายุสตินาปริอาเตนานักปั่นทีมชาติอินโดนีเซียเวลาวันที่6กุมภาพันธ์44ชั่วโมงโดยมี10ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นสาวทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิงได้อันดับที่4เวลาวันที่6กุมภาพันธ์50ชั่วโมงรางวัลชนะเลิศนักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมได้แก่นูอิสยาโมฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียเวลารวมวันที่6กุมภาพันธ์43ชั่วโมงได้ครองเสื้อม่วง
รางวัลชนะเลิศผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วได้แก่เหงียนทีทัศน์นักปั่นทีมชาติเวียดนามมี51คะแนนได้ครองเสื้อเขียวรางวัลชนะเลิศเจ้าภูเขาเหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามมี5คะแนนได้ครองเสื้อลายจุดรางวัลชนะเลิศเวลารวมประเภททีมได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซียที่2ทีมชาติเกาหลีใต้ที่3ทีมชาติมาเลเซียเวลารวมวันที่16ตุลาคม12ชั่วโมงเท่ากันส่วนรางวัลชนะเลิศเวลารวมประเภททีมอาเซียนได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซียที่2ทีมชาติมาเลเซียเวลารวมวันที่16ตุลาคม12ชั่วโมงเท่ากันและที่3ทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิ่งเวลาวันที่16ตุลาคม14ชั่วโมงสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th สำหรับพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากนายอนันต์นาคนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนายกิตติเกียรติมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนายสกลกรกฎนายอำเภอปลวกแดงนางสาวกัลยาประสิทธิ์ภาคนายอำเภอนิคมพัฒนานางสาวสายทองจิตสว่างผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองนางสาวสุวรรณาสรุติลาวันรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองนายประภาสจำเขียนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเขต1ระยองนายฉัตรชัยรอดสุดผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองพันตำรวจเอกสมฤทธิ์คำชูรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองร่วมมอบรางวัลหลังการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวว่าภาพรวมของการแข่งขันทัวร์ออฟไทยแลนด์2023ครั้งนี้ราบรื่นด้วยดีไม่มีอุปสรรคและไม่มีอุบัติเหตุสำหรับในสเตจสุดท้ายนี้ได้รับความร่วมมือจากนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้ใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำดอกกรายซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดระยองและถือเป็นการทดลองก่อนที่จะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่างวันที่7ถึง13มิถุนายนที่จะมาจัดแข่งขันภายในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำดอกกรายผลการทดลองก็ประสบความสำเร็จ 100%ส่วนผลงานของนักปั่นไทยทั้งชายและหญิงยังต้องพัฒนาอีกเยอะที่สำคัญคือขาดเรื่องพละกำลังรวมทั้งทีมเวิร์กยังไม่ดีหลังจากนี้ก็จะปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดระยองเพื่อเตรียมทีมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาด้านนายปิยะปิตุเตชะนายกอบจ.ระยองกล่าวว่าสำหรับอ่างเก็บน้ำดอกกรายเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินมาณที่แห่งนี้ณที่แห่งนี้พร้อมทั้งได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางอบจ.ระยองจึงได้พัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดระยองมีนิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชาและพันไม้ของพ่อมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สามารถมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้หลากหลายทั้งทางบกและทางน้ำขอขอบคุณพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ได้ใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำดอกกรายเป็นสถานที่จัดการแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอ่างเก็บน้ำดอกกรายและจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้นส่วนสิบตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นสาวไทยกล่าวว่าเกมวันนี้เราวางแผนจะหนีกลุ่มใหญ่ออกมาจึงผลัดกันขึ้นผลัดกันกระชากหนีโดยตลอดส่วนผลการแข่งขันของตนเองที่ได้อันดับ4ของสเตจที่3และอันดับที่4เวลารวมยังไม่น่าพอใจเท่าใดนักเพราะยังมีข้อผิดพลาดอยู่
หลังจากนี้จะกลับไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณแฟนๆจักรยานชาวไทยที่ติดตามเชียร์พวกเรามาตลอด3วันแม้ว่าทีมไทยจะไม่ได้แชมป์แต่พวกเราก็ทำอย่างเต็มที่ขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยเชียร์นักปั่นไทยสู้ศึกทั้ง4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาและจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดระยองต่อไปด้วย